สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมวันนี้อยู่กับผมครับช่องบอเบียดําซิ่งครับนี่มาดูปลาเหลาครับปลาเหลาทําปากให้ใหม่ครับวันนี้อัปเดตงานที่อู่กันหน่อยครับวันนี้โอ้ก็นู่นครับรถก็ตรงนู้นตรงนั้นครับหลายคันครับมีแต่คันเก่าๆเนาะก็ทีมงานเราสังคมรถเก่าเลขนั้นไปไว้บ่ไว้นั่นน่ะทางรถเฮาน่ะเออนี่ไปไต่อีกอันนึงอยู่ใต้ข้อคันนั้นจําไว้นํากันมั้ยเออว่าตัวนี้เล็กรถเฮาป่ะเราจัดให้ใหม่ครับวันนี้เอากระบอกมาใส่เลยกระบอกสุดจัดครับก็งานที่อู่ก็เหมือนเดิมครับเยอะตะนุงตุงนังนี่ดัดปากใหม่เลยครับปากงอแม่แล้วแสกลงเลยเนาะนี่ดิว่าพี่เด็กทุกคนต้องสิร่มเนาะมาฐานนึงเนาะเอ้ามาฐานลูกพี่ไว้ไปใส่ป่ะต้องมังไหมไปแบบเนี้ยโอ้เนี้ยค่ะไปเนี้ยมันจะเรียนไปฮะสุดจัดชมชมงามกันหน่อยคันนี้ได้วิ่งแล้วนะครับแต่ตอนที่ลองผมไม่ได้ถ่ายคลิปให้ FC ชมนะครับนี่เหลือเราจะประกอบทุกชิ้นทุกส่วนแล้วก็คือมันไม่ใช่รถเราใช้งานทุกปีเนาะเราต้องเข้าใจว่าคันนี้ผมซื้อมาใหม่ครับซื้อมาใหม่แล้วผมจะบางคนบอกว่ารื้อออกมาแล้วทำไมไม่ทำสีเลยคือมันทำยังไม่ได้ครับผมยังไม่รู้ระบบเลยว่ามันจะใช้ได้ไหมนะครับนะ FC ผมก็เลยคิดว่าผมจะประกอบให้รถมันทำงานได้ทุกอย่างก่อนครับแล้วผมก็จะค่อยแกะออกทำสีนะครับนะมันง่ายครับนิดเดียวนะครับเนาะแต่ส่วนไหนที่มันทำได้ผมก็ทำไปแล้วครับสีแต่ส่วนไหนที่ทำยังไม่ได้ผมก็ยังไม่ได้ทำครับคันนี้ก็สเปคบ้านๆครับเครื่อง MD92 นะครับคันนี้ปั๊มไดกินครับปั๊มไดกินนะครับนะช่วงล่าง200ครับ200มอเตอร์คู90นะครับแล้วเลย11ลูกครับผมสเตอร์29แล้วน้ำ20นะครับนะถ้าจำไม่ผิดนะสเตอร์29หรือ31อ่ะเนี่ยประมาณนี้ครับก็โดยรวมก็รถเก่าเนาะไม่ตีเนาะเราซีเรียสไม่ได้ครับนี่โอ้ดูลูกพี่ผมใส่สายน้ำมันอ่ะผมบอกให้มันตัดให้นิดนึงมันไม่ตัดเลยเอางี้เลยวะก็โดยรวมก็เดินถ้อยดีเป็นเลดหมดเลยครับนี่สี่นิ้วนะครับแต่ไม่ได้เชื่อมอากอนนะครับเชื่อมมือครับนี่เชื่อมมือเชื่อมมือเพราะว่าเราไม่มีตัวอากอนนะครับกองก็กองเลดครับใส่กองเลดเลยมอเตอร์ลงมาไว้ทางล่างมังเก้าอ่ะกองเลดนะครับนะปั๊มได้กิน22นะครับสเปคนอกครับปั๊มปั่นหน้าได้กิน18ครับคันนี้จะทำเป็นมอเตอร์ปั่นหน้าครับสายยังไม่เก็บนะครับนี่เสียบไว้เฉยยังไม่เก็บสายครับเดี๋ยวจะไล่เก็บสายอีกทีนะครับนะก็มาน้ำเปลี่ยนใหม่ครับเดินแท็บเล็ตครับเดินแท็บเล็ตเชื่อมมือครับไม่ใช่อากอนครับจัดหูตะแกรงทำใหม่ครับใช้เป็นแกนใหญ่ครับ04นะครับเดิมๆมาเป็น03ครับก็ทำไมหลายอย่างครับคันนี้น้ำมันไม่เสียวะซึมนิดหน่อยครับแพงโทนของคายาบ้านะครับ
จัดใครจะบ้ามาเลยเอาลูกเร็วคล่องแค่ครับเออเล็กกูดิยังเล็กกูดิเล็กยังเล็กเงี้ยมาตื้อไอ้แพคอนโทนใครจะบ้ามาก็บอกคอไปทำใหม่ครับอันนี้โดยรวมแล้วดูดีครับนี่ภายในก็สวยครับไม่ผุนะครับนี่คานใหญ่ด้วยดูไม่แตกไม่ร้าวก็ไปแท็กสั่งมาแล้วครับคานก็เป็นคานหน้าสี่4x4ครับนี่คานโอ้แข็งมาตรฐานดีครับย่ำปิดเกลือนี่มันดอกเข้าไปถือกี่บ่นี่ยังถือกันบ่ดีถือนะนี่ท่านเนี่ยหัดบ่เจ็บมากนี่มันต้องหัดมันนี่เบิ่งมันนี่ติดกับตัวนี้กูดึงมันตะกี้มันติดหัดไหมเดี๋ยวหัดไหมไปกันเดินใหม่หมดเลยครับคันนี้สายแฮลิคก็เปลี่ยนใหม่หมดนะครับนี่เห็นไหมนี่เปลี่ยนใหม่หมดสุดจัดครับเฮ้ยสายหน่อยซื้อมาแล้วนะครับนะก็โดยรวมก็โอเคครับคันนี้ถือว่าสุดจัดนะครับสำหรับผมนะท่านคงท่านเครื่องก็วางเองทุกอย่างครับนี่จับศูนย์จับไรใหม่เข้าแบบทุกอย่างครับนี่ซับเรียบร้อยเหลือปิดตูดตรงนี้ครับยังไม่ได้ทำนับนะนี่ดูฝั่งนี้ครับก็กับน้ำเดินมาทรงนี้ครับถังน้ำมันมีเนียมนะครับถังน้ำมันมีเนียม160 ลิตรครับถังน้ำมันมีเนียมที่นั่งก็ทำใหม่ครับแต่ใช้หน้ากากเดิมถาดเดิมครับแต่ผมย่นใหม่ทำขาใหม่นะครับนะปลาเราก็จัดปากให้ใหม่ครับวันนี้ดัดของเดิมมามันงอครับ F4 มันโค้งครับก็ดัดใหม่ครับเอาพอมันคือโค้งขึ้นมึงนี่มองไม่แรงนี่แน่นอนจัดใหม่ครับวันนี้อ่ะนี่ครับก็ทรงเริ่มมาครับแต่มันจะดูแก่ๆหน่อยเนาะเพราะมันไม่มีสีครับวันนี้ยังไม่ทำครับส่วนคันนี้ก็ป้าเราครับติดเทอร์โบแล้วนะครับติดเทอร์โบแล้วก็คันนี้ก็ใส่แบตเตอรี่ก็ขับได้เลยครับต่อใส่พวงใส่ไฟเดี๋ยวยังไม่เก็บงานครับโอ้ท่อขี้เหร่เลยเดี๋ยวเราจะทำท่อใหม่หมดเก็บของเลยเดี๋ยวทำท่อไอเสียใหม่นะครับนี่ทำท่อไอเสียใหม่แล้วก็เทอร์โบก็ใส่เออว่าแต่บ่เปียกฝนอ่ะคันนี้ทำไม่ยากครับแล้วคันนี้เราเกี่ยวทุกปีเรารู้อยู่แล้วเนาะรถมันคล่องดีครับคันนี้อย่างที่ผมรีวิวไปนะครับคล่องอันนี้จะได้เอ้ามาดูน้องใหม่เราดีกว่านี่ก็ใกล้เคียงแล้วครับคันนี้น่าจะความจริงอีกไม่นานถ้าผมไม่ได้ไปวิ่งหินเนี่ยอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งนี่เสร็จนะครับคันนี้แต่นี่ผมติดงานวิ่งหินวิ่งดินด้วยครับอู้หลายอย่างครับไหนจะไปเกรดถนนอีกเกรดอะไรให้เขาอีกงานมันเยอะเกินครับมันก็เลยไม่มีเวลาทำตลอดนะครับทำบ้างหยุดบ้างครับนี่ก็ปลาเราแต่งปากใหม่ครับที่แรกว่าจะขึ้นใหม่มันไม่ทันครับก็เลยปรับแต่งก็ใช้งานไปก่อนนะครับเดี๋ยวดูรวมแล้วก็โอเคครับนี่ดูตรงนั้นน่ะดูรวมแล้วก็พอมีเสน่ห์ขึ้นมาหน่อยครับหน้าเงาครับหน้าเงาโอเคครับเราติดตามผลงานกันตอนต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้ก็นี่ครับอู่ปลาเราต้องล่ำลาทีมงานไปก่อนนะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ